วัสดีครับวันนี้คุณอินบินไปตอนที่3นะครับนี่ที่กล้องอยู่นี่สวัสดีนะสวัสดีอ๋อเขายืนอ่านชื่องานงานชื่ออะไรคะเนี่ยไอ้บังนี่เขาอ่านชื่องานรูแบบอ่านเอเซเอบีซีแปซิฟิกโอ้โหสำเร็จได้ทิวเวอร์ฟูกูโอกะครับขณะนี้เป็นกำลังก่อสร้างสถานที่พวกเรากำลังจะมาซ้อมซาวเช็คเพื่อแสดงวันพรุ่งนี้สถานที่ยังไม่เสร็จนะครับน่าเป็นห่วงแล้วจะเสร็จทันหรือเปล่าแต่คนญี่ปุ่นก็ทำอะไรค่อนข้างจะตรงเสร็จคงเสร็จทันเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูอีกทีมันจะเป็นบรรยากาศที่เปลี่ยนไปวันนี้วันที่7นะครับเวลา4โมงเย็น7ตุลา4โมงเย็นนะครับเดี๋ยวลองไปดูข้างในตามไปเรื่อยกำลังสร้างบูธกันปัดแยบครับมาดิไปติดใจพวกกะไปตามไปเลยนะเร็วๆเดี๋ยวหลุดเฟรมนี่โอ้ยถ่ายละครนี่โอ้โหนี่บรรยากาศสุดยอดข้างในแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับมันก็จะเป็นของบูธของแต่ละประเทศแต่ละประเทศไปก็จะมาเป็นบูธของใครเนี่ยบูธของเขมรอันนี้คือเขาพระวิหารซึ่งเขายืนยันว่าเป็นของเขาแล้วก็อันนี้คือเราไม่รู้เรื่องมันเป็นเรื่องของการเมืองเราเป็นนักดนตรีดนตรีไทยดนตรีเขมรเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเป็นพี่น้องกันเดี๋ยวจะคงได้เจอพูดถึงนะเขาบอกว่าที่นี่จริงๆนะมันเป็นอันนี้คุณสุเทพเป็นครับเป็นเป็นล่ามให้เราครับเป็นไรครับผู้ดูแลเรานะครับที่นี่คือเขาเรียกว่ามาริงเมเซ่ครับมาริงเมเซ่ครับเมเซ่ผมเรียกไปถูกมาริงก็คือใกล้เรือครับใกล้ทะเลมาริงอ๋อมันใกล้ทะเลครับมันเป็นสถานที่ที่เป็นโรงยิมโรงยิมนะครับครับก็คือยิมว่าได้ขาเป็นสระว่ายน้ำได้ได้ครับใช่ครับก็เป็นยังไงก็คือที่เมื่อก่อนก็จะเป็นเทนว่ายน้ำสระว่ายน้ำน่ารักธรรมชาติก็คือจัดที่นี่ด้วยครับผมก็ไม่รู้ว่าทำยังไงไม่รู้เหมือนกันเขาถูกยกขึ้นมามากกว่าครับมันจะมีสกอร์บอร์ดแต่วันนี้ถูกดัดแปลงมาดัดแปลงให้มาเป็นสถานที่งานอาเซียนเป็นจุดแสดงศิลปะกันในที่กรุงเทพพาเราไปดูใครซ้อมอยู่ครับอันนี้เป็นประเทศเขมรที่กำลังซ้อมโอ้เขมรเขมรม็อกเขมรเขมรเยี่ยมเยี่ยมโอ้เพื่อนพี่เมืองน้องของเรานะครับตามไปดูเขมรตามดูเขมรสวัสดีสวัสดีเป็นคนญี่ปุ่นสวัสดีญี่ปุ่นก็จะอนุญาตไทยอ๋อจะคนไทยใช่ไหมคนไทยค่ะคนไทยค่ะสวัสดีค่ะมาแสดงใช่ไหมคะคุณอินเมื่อกี้คุณสุเทพบอกจากคุณอินด้วยจากคุณอินค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวฟังนะคะมาขายอาหารข้าวมันไก่ต้มยำได้เลยจ้าค่ะถ้าไปถึงร้านได้เลยได้เลยค่ะเชิญค่ะร้านข้าวมันไก่ที่ร้านเนี่ยค่ะร้านที่สามนะคะมันเป็นสายมันเป็นสายร้านที่ร้านไข่ไม่มีกระตุ้มไม่มาของจันที่มาค่ะแม่บ้านจันที่มาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเข้าไปหมดร้านข้าวมันไก่เออได้เลยเจ้าค่ะเชิญมีข้อแม้ว่า5ห่อฟรีได้เลยค่ะแล้วก็เลยแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะอยากไปดูเขมรหน่อยไปเดี๋ยวเขมรไม่ได้ซ้อมนะกำลังไล่ลำอยู่น่าดูครับน่าดูYeah.
็นที่สนุกสนานของท่าสิงห์เขมรครับสนุกมากเขาลำสวยนะลำสวยไหมหวานมือไปโดนไม่เคยออกกล้องเลยมือไปโดนสวยนะสวยค่ะลำสวยมากค่ะเท่มากเพลงก็เราใจมากคล้ายๆเฟิร์นเลยสักอย่างในบ้านเรานะแล้วเขาจะมีคอด้วยอะไรด้วยประมาณแย่ไข่มดแดงอะไรเงี้ยนะแย่ไข่มดแดงแย่ไข่มดแดงไข่คนไม่ได้หรอไม่ได้ครับแล้วส่งน้องหวานไปรำด้วยคอได้ไหมได้อย่างนี้เอามาหวานถ่ายมาให้คุณม็อกก็ดูนะคุณม็อกคุณม็อกต้องหวานกันถ่ายไม่มีตะท่องประจำตัวมาเป็นไงบ้างก็อ่อนช้อยครับแล้วดูแปลกสนุกพวกเราก็เลยดูซ้อมต่อไปรู้ว่าเขากินเวลานานมากครึ่งชั่วโมงแล้วเลยของเรา4โมงครึ่งมั้งใช่ได้โอ้โหที่มีคนมาถ่ายรูปได้เลยค่ะถ่ายรูปไม่ถ่ายรูปจอมันหล่นทำไมเอ๊ะยูคุ้มมิจฉาการ์ดอ๋อไม่ใช่เอาไหมเอาไหมเอาไหมถ่ายพรุ่งนี้ถ่ายด้วยกันไหมครับถ่ายด้วยกันได้ไหมพอได้ครับนะครับแฟนคลับชาวญี่ปุ่นแฟนคลับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56จะขึ้นมาหึยกฝีมือไทยเอ๊ะทำไมพี่ปองต้องใส่เสื้อยอดฝีมือไทยคนไทยแล้วมึงให้กูเป็นยอดฝีมือเขมรเหรอไอ้บ้าเดี๋ยวมันไล่กลับบ้านเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันทุกทีไปกูกะ4ตอนหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ